มีปู่กับหลานอยู่คู่หนึ่งในทุกๆเช้าพวกเขาจะตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือด้วยกันมีอยู่มาวันหนึ่งหลานก็เกิดสงสัยก็ถามปู่ไปว่าทำไมเราต้องอ่านหนังสือกันด้วยล่ะครับผมไม่ค่อยเข้าใจกับสิ่งที่เราทำกันเลยครับบางทีสิ่งที่ผมอ่านผมก็เข้าใจบางทีผมก็ไม่เข้าใจแต่พอปิดหนังสือไปผมก็ลืมไปหมดแล้วแล้วแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับทำไมผมต้องอ่านหนังสือด้วยล่ะครับปู่ปู่ก็นิ่งเงียบแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ยิ้มออกมาหลังจากนั้นปู่ก็เดินออกไปหยิบตะกร้าซึ่งเป็นตะกร้าที่ทำขึ้นจากหวายโดยปกติแล้วคุณปู่จะเอาไว้ใส่ถ่านแต่ครั้งนี้คุณปู่เอาถ่านออกคุณปู่ยื่นตะกร้าให้กับหลานชายหลานชายก็รับไปแล้วถามกลับมาว่าคุณปู่เอาตะกร้ามาให้ผมทำไมครับแล้วคุณปู่ก็ได้บอกไปว่าให้เจ้าไปตักน้ำมาตะกร้านึงเอาให้เต็มตะกร้าหวายนี้เลยนะหลานชายก็พยักหน้าแล้วก็ทำตามที่คุณปู่สั่งเขาก็เดินออกมาจนถึงแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็ตักน้ำทันทีหลังจากนั้นเขาก็หิ้วตะกร้าหวายที่มีน้ำเต็มตะกร้ากลับมาบ้านแต่ยังไม่ทันถึงบ้านดีน้ำก็ค่อยๆไหลออกมาจากตะกร้าหวายทีละเล็กทีละน้อยเพราะตะกร้าหวายนั้นมีแต่รูรั่วเต็มไปหมดซึ่งองค์ประกอบของตะกร้าหวายก็คือการนำหวายมาถักทอแล้วก็ร้อยให้มันเป็นตะกร้าซึ่งมันก็จะมีรูรั่วให้น้ำออกมาแน่นอนอยู่แล้วสุดท้ายน้ำก็ไหลออกจากตะกร้าจนหมดก่อนที่หลานชายจะถึงบ้านหลานชายก็ลองกลับไปตักมาใหม่แล้วก็ลองวิ่งกลับมาบ้านลองกี่ครั้งผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมน้ำก็ไหลออกจากตะกร้าจนหมดอยู่ดีเมื่อคุณปู่เห็นหลานชายได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็คว้าน้ำเหลวทุกๆครั้งคุณปู่จึงเดินเข้ามาหาหลานชายแล้วก็ถามเจ้าหลานชายว่าเป็นยังไงบ้างหลานชายก็สายหัวยึกยักยึกยักบอกว่าปู่ฮะมันไม่ได้เลยฮะน้ำไหลออกจากตะกร้าจนหมดเลยอะตักยังไงมันก็รั่วออกหมดทุกทีตะกร้าแบบนี้มันจะตักน้ำได้จริงๆเหรอฮะปู่เมื่อคุณปู่ได้ฟังหลานชายพูดดังนั้นคุณปู่ก็ตอบกลับไปว่าใช่แล้วล่ะมันไม่มีทางตักน้ำได้แน่นอนอยู่แล้วและคุณปู่ก็ได้ชี้ให้หลานชายมองดูที่ตะกร้านั้นอีกทีหลานชายก็มองแล้วก็สงสัยว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาน้ำก็ไม่มีคุณปู่ให้เราดูอะไรมันไม่มีอะไรเลยนี่ฮะปู่ปู่ก็บอกว่าให้หลานชายดูที่ตะกร้านั้นอีกทีดีๆหลานชายก็เห็นว่าเฮ้ยตะกร้าใบนี้มันสะอาดขึ้นกว่าตอนที่เราหยิบมันมาครั้งแรกนี่นาเมื่อหลานชายพูดดังนี้คุณปู่ก็บอกว่าใช่แล้วการที่ปู่ส่งเสริมให้เจ้าอ่านหนังสือมันหาความรู้ให้ตัวเองอยู่สม่ำเสมอแม้ในบางครั้งเจ้าจะไม่ค่อยเข้าใจหรือจำไม่ค่อยได้แต่เชื่อปู่เถอะว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นบุคลิกหรือว่าสภาพจิตใจของเจ้าสิ่งที่เจ้าอ่านหรือได้เรียนรู้มันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในตัวเจ้าทีละเล็กทีละน้อยและในวันหนึ่งที่เหมาะสมสิ่งเหล่านั้นที่เจ้าสะสมมามันจะช่วยเจ้าได้มากเลยล่ะเหมือนกับตะกร้าใบนี้ที่ตอนแรกดำไปด้วยถ่านแต่ตอนนี้กลับสะอาดขึ้นแล้วถ้าเปลี่ยนน้ำนั้นเป็นเหมือนความรู้ถึงแม้เจ้าจะรับมันมาได้ไม่ทั้งหมดแต่มันก็จะค่อยซึมซับเข้าไปในตัวเจ้าจนเห็นไหมจากตะกร้าที่สกปรกดำมากมายเหลือเกินจนตอนนี้กลายเป็นตะกร้าที่สะอาดแล้วทุกความพยายามย่อมมีผลเสมอมันอาจจะยังไม่ออกดอกออกผลในตอนนี้แต่เชื่อเถอะว่าในสักวันหนึ่งมันจะต้องออกดอกออกผลสวยงามอย่างเช่นตะกร้าที่ขาวสะอาดในวัน